หากถามว่าผมรู้จักกับมิชลินเมื่อไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะต้องย้อนกลับไปปี2012ครับตอนนั้นผมซื้อรถยนต์คันแรกคือ Honda Civic FB ซื้อรุ่นท็อปเลยนะ 2.0 เทอร์โบรถคันนั้นนะครับเข้ามาพร้อมยางมิชลิน Pilot Sport 3ตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแตกต่างอะไรไหมแต่พอเราได้ขับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าโค้งการเบรกโดยเฉพาะผ่านถนนช่วงที่มันมีน้ำขังในช่วงความเร็วสูงเนี่ยเราก็สามารถควบคุมรถได้คือพอเราขับรถมาเรื่อยๆเรารู้ว่าตัวเนื้อยางนี่แหละมันมีผลค่อนข้างเยอะที่ทำให้เรามั่นใจนะครับผ่านมา11ปีรถที่ผมซื้ออีกคันนึงคือ Tesla Model Y คันนั้นก็มาพร้อมกับยางมิชลินเช่นเดียวกันคือเราไม่รู้นะตอนที่ซื้อรถมาไม่รู้ว่าโรงงานเขาจะติดยางอะไรมาให้แต่เท่าที่มาเช็คดูคือเป็นยาง Michelin Pilot Sport EV นะครับมาทำให้การขับขี่ของเรามั่นใจเห็นไหมว่าผ่านมา10กว่าปีแล้วก็ยังคงใช้ยาง Michelin อยู่และเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้เข้าไปร่วมงาน BMW Driving Challenge 2023ที่สนามช้าง International Circuit ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไปขับรถยนต์จากทาง BMW สิ่งที่ทำให้เห็นคือในงานครั้งนั้นเนี่ยรถทุกคันเลยใช้ยางจากมิชลินเราขับกันโหดมากนะขับเร็วด้วยขับทั้งพื้นเรียบในสนามแล้วก็พื้นขรุขระด้วยสิ่งที่ทำให้เห็นคือประสิทธิภาพของยางมิชลินครับไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งเราสามารถคอนโทรลรถได้ดีจังหวะเบรกอะไรเข้าได้มีช่วงฝนตกด้วยแล้วที่ทำให้รู้อีกอย่างคือยางมิชลินที่ใช้ขับในงานวันนั้นเนี่ยมันทนนะคือขนาดขับกันแบบเยอะมากมายขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเนื้อยางยังสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานคือ 2-3 วันถึงจะได้เปลี่ยนนี่มันสื่อให้เห็นถึงว่ามิชลินก็มีความทนทานแม้ว่าจะใช้งานหนักๆนะครับและจนมาถึงคันล่าสุดที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้คือ BYD Atto 3คันนี้ก็เป็นรถของผมเองนะแน่นอนครับว่าที่เราทราบกันคือรถคันนี้เขามาพร้อมยางของเขาเองนะครับเราก็รู้สึกว่ายางที่มันติดรถมาเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับพละกำลังที่ให้มามากถึง201แรงม้าตอนที่ผมกดคันเร่งให้สุดเพื่อจะทดสอบ0ถึง100หรือว่าช่วงที่เรากำลังจะเร่งแซงเรารู้สึกว่ารถมันมีอาการสะบัดมีอาการดิ้นเหมือนมันเกาะถนนได้ไม่ดีพอก็เลยลองคิดว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้การเกาะถนนมันดีมากยิ่งขึ้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะลองเปลี่ยนยางให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและยางที่ผมเลือกมาใช้ในปัจจุบันก็คือยาง Michelin E-Primacy ซึ่งตัวนี้นะครับจะเน้นเรื่องของความนุ่มเงียบแล้วก็มาพร้อมประสิทธิภาพการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมผมได้ลองขับมาจากหนองคายมาถึงเชียงใหม่ประสิทธิภาพคือมันดีขึ้นค่อนข้างมากเดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์เต็มให้ได้ฟังกันครับต้องบอกก่อนว่ายางเก่าของ BYD Atto 3หน้ายางจะให้มาอยู่ที่215ความหนา55รัศมี R18 นะครับคราวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Michelin E-Primacy โดยปรับหน้ายางให้กว้างขึ้นนะครับผมเลือกใช้ความกว้างของหน้ายางอยู่ที่225ครับความหนาอยู่ที่50แล้วก็รัศมี R18แน่นอนครับว่าคือเราเปลี่ยนกับ BYD Atto 3คันนี้ใช้ได้ไม่ต้องปรับอะไรมากนักแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปคือความสูงของยางมันจะน้อยลงจะทำให้สเปซหรือว่าพื้นที่ระหว่างช่วงล้อครับกับซุ้มล้อมันจะดูห่างไปหน่อยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความกว้างนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรสามารถเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วประสิทธิภาพที่ได้นั้นเป็นอย่างไรยางตัวนี้มันใช้กับ EV ได้หรือเปล่าอย่างที่บอกครับตัว E-Primacy คือเป็นซีรีส์ที่เป็นตัว E อ่ะมันเหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าล้วนหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่มาพร้อมพละกำลังแรงบิดจากมอเตอร์ที่มันสูงขึ้นมากกว่าเครื่องยนต์มันมาพร้อมรหัส XL ด้วยหรือว่า Extra Load เพราะว่ามันจะแบกรับน้ำหนักของพวกรถยนต์ EV ที่มันมากขึ้นเนื่องจากตัวแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมลองอย่างแรกเลยคือเรื่องของอัตราเร่งนะครับลองกดคันเร่งเข้าไปสุดดิว่ามันเป็นยังไงลองเร่งแซงดูซิว่าเป็นยังไงสิ่งที่ผมได้นะครับผมรู้สึกว่าตัวยางเนี่ยมันเกาะถนนมากยิ่งขึ้นมันทำให้ตัวรถเดิมทีพวงมาลัยมันจะมีอาการสั่นผมว่าอันนี้มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเวลาที่จะหักพวงมาลัยแล้วก็แซงแบบรวดเร็วอ่ะอันนี้คือผมลองเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันแตกต่างกันมากไหมผมรู้สึกว่ามันคอนโทรลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วงการขับขี่ทั้งถนนเปียกแล้วก็ถนนแห้งแน่นอนถนนเปียกนี่คือเราสามารถควบคุมรถได้เบรกได้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแล้วช่วงที่วิ่งผ่านน้ำเรายังรู้สึกว่ารถมันไม่ได้เหินอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แบบผ่านน้ำที่มันจะรู้สึกว่าขังเยอะอะไรมากมายนะฮะเฮ้ยผมว่ามันดีเลยนะ
มันคุมรถได้รถไม่สายสำหรับรถยนต์คันนี้เรื่องของความนุ่มของความเงียบจริงๆต้องบอกว่า BYD Atto 3เนี่ยเขาเซตอัพช่วงล่างมาให้เป็นโซนนุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วมาบวกกับยางตัวนี้เองความนุ่มนี่ทำได้ดีเลยนะความกระด้างผมว่ามันลดลงผมว่าเรื่องของการเก็บรอยต่อก็ทำได้ดีเหมือนกันและอีกอย่างนึงที่คนจะคำนึงถ้าเปลี่ยนยางมาใหม่แล้วไม่ใช่ยางไซส์มาตรฐานของตัวรถมีผลกระทบอะไรอีกไหมเท่าที่ผมเห็นความแตกต่างก็จะมีเฉพาะเรื่องของไมล์รถนะครับความเร็วของรถเนี่ยถ้าสมมติผมวิ่งสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่หน้าปัดแต่ว่าที่ GPS มันจะจับความเร็วได้ประมาณสัก96กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ผมต้องบอกให้ก่อนว่าหลังจากเปลี่ยนยางนี้มาแล้วเจอยังไงคราวนี้เรื่องของการประหยัดพลังงานล่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนยางตัวนี้หน้ายางมันกว้างขึ้นมันจะกินพลังงานมากขึ้นไหมเพราะว่ามันจะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นผมได้ลองแล้วในความเร็วปกตินะที่ผมขับจากหนองคายมาที่เชียงใหม่ผมรู้สึกว่าการกินพลังงานของยางใหม่ตัวนี้มันพอๆกับยางเดิมที่ติดรถเลยนะมันไม่ได้รู้สึกว่าจะกินพลังงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าอย่างเท่าตัวนะครับและด้วยประสิทธิภาพของยางมิชลินเองเนี่ยเขาก็มาพร้อมเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปในยางที่ไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการก่อถนนที่ดีเยี่ยมการเข้าโค้งการควบคุมอะไรต่างๆความทนทานรวมถึงสิ่งที่จะทำให้ยางตัวเนี้ยที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีแรงเสียดทานที่ลดลงพอแรงเสียดทานลดลงปุ๊บมันก็จะทำให้รถของเรานั้นไหลไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมมาเล่าเทคโนโลยีอื่นๆที่มีอยู่ในยางมิชลินให้ได้ฟังกันเพิ่มเติมครับเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับการลดการใช้พลังงานและก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยางเส้นนี้ครับ Michelin E-Primacy ตัวนี้สูตรเนื้อยางแบบ Energy Passive Compound ที่จะใช้ Elastomer ความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษที่จะช่วยให้การกระจายพลังงานในเนื้อยางทำได้ดีและมี Slim Belt หรือว่าเข็มขัดรัดหน้ายางแบบใหม่ที่จะมีความบางแต่ยังให้ความแข็งแกร่งเท่าเดิมตรงนี้นะครับมันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านแรงต้านทานของการหมุนล้อที่อยู่ในระดับ Triple A เลยนะครับซึ่งมีค่าเหนือกว่าค่าเฉลี่ยยางของคู่แข่งชั้นนำถึง 29.1% แล้วก็ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูงถึง 9.7% ถ้าตีเป็นตัวเลขออกมาส่วนนี้นะครับจะช่วยเพิ่มระยะการใช้แบตเตอรี่ได้สูงถึง 7% นั่นคือราวๆ30กิโลเมตรต่อความจุแบตเตอรี่สำหรับการเดินทาง400กิโลเมตรครับและต่อมาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นส่วนนี้เองนะครับ Michelin E-Primacy มาพร้อมเทคโนโลยี MagTouch Construction ตัวนี้นะครับช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสระหว่างยางกับพื้นผิวถนนทั้งยังช่วยกระจายแรงกดให้สม่ำเสมอตลอดหน้ายางในขณะที่เราเร่งความเร็วเบรกหรือว่าการเข้าโค้งตัวนี้ส่งผลให้อายุการใช้งานของยางและสมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นยาวนานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราใช้ยางไปจนถึงเปลี่ยนรอบยางถัดไปและก็อีกหนึ่งเทคโนโลยีนั่นก็คือเรื่องความนุ่มเงียบนะครับตัวนี้มาพร้อม2เทคโนโลยีเด่นได้แก่ Silent Slip ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน้ายางและร่องดอกยางมีระยะที่สม่ำเสมอทำให้ลดเสียงการสั่นสะเทือนของอากาศเมื่อตัวผิวยางสัมผัสกับพื้นผิวถนนนะครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีนั่นคืออะคูสติกเทคโนโลยีที่เราอาจจะเคยเห็นมาแล้วนั่นก็คือเรื่องของการนำโฟมโพลิยูรีเทนมาติดตั้งไว้ในท้องยางตัวนี้จะช่วยดูดซับการสั่นสะเทือนของอากาศภายในยางจึงช่วยลดเสียงก้องภายในยางได้นะครับไม่ใช่แค่เพียงผมเท่านั้นนะครับที่มีความเชื่อมั่นในยางมิชลินตัวนี้จึงเลือกนำมาใช้กับรถยนต์ของผมหลายๆคันแต่ก็ยังมีอีกหลายๆเสียงจากทั่วโลกครับที่ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็การันตีถึงคุณภาพของยางมิชลินได้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียม OE ไทยหรือว่ายางติดรถยนต์มาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานที่มีแบรนด์รถยนต์หลายๆแบรนด์อย่างเช่น Ferrari Porsche Mercedes-Benz ต่างๆเหล่านี้ครับเขาเลือกมิชลินมาเป็นยางที่ติดรถออกมาซึ่งเป็นการการันตีว่าเนี่ยถ้ายางไม่ดีจริงแบรนด์รถยนต์หรูเหล่านี้ไม่เลือกมาเป็นยางติดรถมานะครับหรือว่ามิชลินเองเนี่ยก็มียางสำหรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยเราต้องเข้าใจว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตต้องใช้ประสิทธิภาพของยางที่สูงมากดังนั้นเนี่ยมิชลินเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตยางล้อที่ครองตำแหน่งแชมป์มากที่สุดผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตและเป็นผู้ที่คิดค้นพัฒนาระบบจำลองยางเสมือนจริงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีอีกด้วย
มิชลินเองก็เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ในยุโรปอาทิเช่น ADAC Auto Buy หรือว่า Tri Review เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมากกว่า35ปีและยังครองตำแหน่ง2023 Thailand Most Admired Brand แบรนด์ยางรถยนต์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุดยางมิชลินทุกเส้นผลิตภายใต้แนวคิด Performance Made to Last หรือว่า PMTL ที่จะใส่ innovation ต่างๆเข้าไปซึ่งจะเป็นการมอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งในด้านของความปลอดภัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมให้สามารถใช้งานยางมิชลินได้อย่างยาวนานและที่สำคัญนะครับทางมิชลินเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนโดยทางมิชลินนั้นตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี2050นี้โดยเป้าหมายในระยะแรกของมิชลินคือการใช้วัสดุยั่งยืนในการผลิตยางล้อให้ได้ถึง 40% ภายในปี2030ที่กำลังจะถึงนี้นี่เป็นเพียงหนึ่งในนวัตกรรมที่มิชลินผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางที่ดีต่อผู้ใช้งานและต่อโลกยกตัวอย่างเช่น 3D Print Airless Tire ซึ่งเป็นต้นแบบของยางไร้ลมที่ทางมิชลินพัฒนาได้สำเร็จซึ่งปัจจุบันมิชลินได้ผลิตยาง2รุ่นแรกด้วยวัสดุยั่งยืน 58% และ 45% ที่ผ่านการอนุมัติและใช้งานได้จริงแล้วอีกทั้งยางมิชลินยังช่วยลดปริมาณขยะและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดขยะที่เกิดจากยางที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะเพราะว่าทางมิชลินเองก็ผลิตยางที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับทำให้เราไม่ต้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยางใหม่เร็วกว่ากำหนดถือว่าเป็นยางที่ดีต่อเราแล้วก็เป็นยางที่ดีต่อโลกด้วยนะครับซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของทางมิชลินในปี2050ที่มุ่งมั่นพัฒนาและลงทุนจำนวนมากในการรีไซเคิลเพื่อสร้างนวัตกรรมยางที่ยั่งยืน 100% โดยใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ครับนอกจากนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆและความใส่ใจทั้งผู้ใช้งานและก็รักโลกด้วยนะฮะทางมิชลินเองนั้นเรื่องของ customer service หรือว่าบริการหลังการขายแล้วก็การซื้อนั้นในประเทศไทยสามารถหาซื้อได้ง่ายๆครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายอย่างเช่น Thai Pass หรือว่าตัวแทนอื่นๆตัวยางของมิชลินเองเขาจะมีการรับประกันอยู่แล้ว6ปีนะฮะส่วนถ้าหากซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่าง Thai Pass มีโปรแกรมที่ชื่อว่า iCare ที่เราสามารถซื้อได้ตัวนั้นก็จะเพิ่มระยะการรับประกันให้เราอีกด้วยนะทำให้เราสบายใจครับเวลาที่เราขับรถไปยางมีปัญหาไม่ว่าจะโดนทิ่มยางแตกหรือว่ายางบวมเราก็สามารถเข้ารับบริการได้สิ่งนี้ครับทำให้ผู้ใช้งานเองอุ่นใจในการที่จะใช้งานยางรถยนต์ผมถึงบอกไงครับว่าการที่จะขับรถคันนึงผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันจะต้องใช้ยางอะไรก็ได้ราคาถูกๆยี่ห้ออะไรก็ได้อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่เราขึ้นอยู่บนรถนะครับเราเหมือนฝากชีวิตของเราไว้ในรถคันนั้นรถที่วิ่งไปแน่นอนครับว่าจะต้องอยู่บนยางเราจะต้องมั่นใจในยางเส้นนั้นเพราะว่าเราจะฝากชีวิตไว้อยู่บนยางเส้นนั้นดังนั้นการที่เราจะเลือกยางสักเส้นมาใช้งานผมอยากให้ทุกคนใส่ใจว่าเหมือนเราเลือกคู่ชีวิตของเรามาใช้ชีวิตร่วมกันยางรถยนต์ก็เช่นกันครับผมอยากจะให้ทุกคนคิดเช่นนี้เพราะว่านี่คือมิชลินยางคู่รถและยางคู่ชีวิตสวัสดีครับ